สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใครหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังตามหาอยู่ก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายฟรีแล้วก็สายลงทุนมากๆเลยนะแต่ว่าผมนะครับแนะนำให้เพื่อนๆนะครับทำแบบฟรีดีกว่านะเพราะว่าแบบฟรีก็คุ้มเหมือนกันนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับเพราะว่ามันสมัครฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับไม่ต้องชวนคนนะครับและที่สำคัญนะครับเราทำการคลิกเท่านั้นนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาจะให้เราคลิกโฆษณาเพียงแค่วันละ10โฆษณาเท่านั้นนะครับและเมื่อเราคลิกปุ๊บนะครับคลิกไปเรื่อยๆนะฮะเราเนี่ยเมื่อถึงขั้นต่ำของเขานะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยนั่นเองนะครับแต่หลายๆคนนะครับเวลาเคยผ่านพวกเว็บคลิกโฆษณามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรทการถอนเนี่ยมันสูงแล้วก็เรทการรับเงินน่ะในการคลิกโฆษณาแต่ละครั้งนะครับมันจะน้อยนะฮะสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเว็บของเขานะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามานะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยขอแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าแพลตฟอร์มแอปแชร์ออนไลน์ .com นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่านะครับผมขอไม่พูดถึงตัวหน้าเว็บไซต์ตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เขาแนะนำว่าเราทำเงินได้ยังไงแค่นั้นนะครับแต่ผมจะมาทำเงินให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันทำเงินยังไงนะครับวิธีการทำเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันคือเว็บคลิกโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำเงินได้เนี่ยเราก็จะต้องคลิกโฆษณานะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการจำกัดการคลิกโฆษณาให้เรานะครับคลิกได้วันละ10ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะได้รับนะครับย้ำนะครับว่าเราจะได้รับรายได้เนี่ยสูงมากเลยนะครับต่อคลิกซึ่งเมนูทางซ้ายนี้นะครับจะเป็นเมนูที่พาไปยังหน้าต่างๆในแพลตฟอร์มของเขานะครับเวลาเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถคลิกเล่นได้นะครับแต่ว่าหลักๆที่เราใช้กันอยู่นะครับก็จะมีอยู่3เมนูนะครับ1เลยนะครับก็คือเมนู Watch Advertisement ตรงนี้นะครับกับ2นะครับก็คือ Withdraw นะครับหรือว่าถอนเงินนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูที่3นะครับก็คือเมนูตรงนี้ครับผมโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวจะขอแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนอีเมลเพย์พาลนะครับหรือว่าอยากจะให้แอปแชร์ออนไลน์นะครับจ่ายเงินให้กับเราผ่านเพย์พาลอีเมลไหนนะครับเราก็เอาอีเมลมากรอกในนี้นะฮะแล้วก็เมนู withdraw ตัวนี้นะครับเมนูถอนเงินนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเมนูโปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็คือเวลาเรากดถอนเงินนะครับตรงนี้เขาจะไม่มีให้เรากรอกอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการเซตอีเมลในโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับว่าเราจะให้ถอนไปในอีเมลเพย์พาลของเราอีเมลไหนนะครับเมื่อเราทำการเซตเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เวลาเราจะมาถอนเงินนะครับขั้นต่ำในการถอนของเว็บไซต์นี้นะครับจะอยู่ที่$20นั่นเองนะครับซึ่ง$20นี้นะครับก็หลายคนอาจจะคิดว่าโหสำหรับเว็บคลิก$20นี้คลิกคงเป็นชาติได้เลยนะครับกว่าจะได้เงินนะครับความจริงแล้วนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเดือนเดียวคุณก็ได้แล้วเดือนเดียวก็ได้แล้วนะครับได้ยังไงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับสำหรับเมนู Watch Advertisement ตรงนี้นะครับก็คือเมนูที่เอาไว้สำหรับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเพื่อทำการคลิกโฆษณาเพื่อรับเงินนั่นเองนะครับซึ่ง1โฆษณานะครับในแพลตฟอร์มนี้นะครับเราจะได้รับ 0.08 ดอลลาร์นะครับคราวนี้เพื่อนๆหลายๆคนคงงงแล้วนะครับว่าเอ้ยมันทำไมได้ดูเยอะจังเลยนะครับเพราะว่าในแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาเนี่ยได้รับการลงทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาเนี่ยจากเอเจนซี่หรือว่าคนที่เขารับลงโฆษณาครับแล้วก็เอามาลงโฆษณากับแพลตฟอร์มแอปแชร์ออนไลน์เนี่ยโดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ผ่านใครเลยนะครับแล้วก็ได้รับหน่วยการลงโฆษณาที่สูงด้วยนะครับหรือก็คือง่ายๆครับคนที่เขามาลงโฆษณากับแอปแชร์ออนไลน์ .com นี้นะครับเขาเนี่ยได้ทำการลงโฆษณามาเนี่ยในจำนวนเงินที่สูงนั่นเองนะครับทำให้แอปแชร์ออนไลน์นี้นะครับแชร์รายได้กลับมาให้เราเนี่ยในจำนวนที่สูงตามไปด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับวิธีการที่เรานะครับจะทำการคลิกโฆษณาเพื่อรับเงินนะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือเราสามารถที่จะคลิกโฆษณานะครับเสร็จแล้วเราจะเปิดไปหน้าไหนก็ได้นะครับเราจะเปิดไปหน้าไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรีไดเรกกลับมาหน้าเว็บไซต์นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับสมมติว่าเราจะทำการคลิกโฆษณานะครับให้เราคลิกตรงไอที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะข้อความที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะคลิกไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นแท็บแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นแท็บโหลดดิ้งแบบนี้ให้รอนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ10วินาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่า success นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเมื่อกี้มันถูกแปลงเป็นคำว่า success เสร็จแล้วนะฮะแล้วเรานะครับก็ได้รับทันทีเลยนะครับ 0.08 ดอลลาร์นะครับต่อ1คลิกทันทีเลยนะครับแล้วตัวเลขตรงนี้นะครับจาก0ก็จะเปลี่ยนเป็น1นั่นเองนะครับแล้วเรานะครับจะคลิกได้สูงสุดเพียงแค่10คลิกต่อวันเท่านั้นนะครับหลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วคลิกแค่10คลิกต่อวันเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับสมมติว่าเราคลิกครบแล้วใช่ไหมครับ1คลิกมันจะเท่ากับ 0.08 นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการคลิกครบ10ครั้งนะครับ 0.08 คูณ10นะครับ
จะเท่ากับ 0.8 ดอลลาร์นะครับนี่คือ1วันนะครับเราคิดได้ 0.8 ดอลลาร์คราวนี้นะครับ 0.8 ดอลลาร์นี้คูณกับ30วันนะครับจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่24ดอลลาร์นะครับ24ดอลลาร์นะครับนั่นหมายความว่าเราคลิก1เดือนนะครับเราสามารถถอนได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนเนี่ยอยู่ที่20ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะถอนเงินเลยทันทีนะครับเมื่อครบ20ดอลลาร์นะครับเพื่อที่เราอยากจะได้เงินเร็วๆนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเรานะครับก็เอา 0.8 ดอลลาร์นะครับที่เราได้ต่อวันนะครับมาคูณกับ25ครับ25วันนะครับที่เราคลิกนะครับคลิกทุกวันเลยนะครับ25วันเนี่ยเราจะได้รับเงินอยู่ที่20ดอลลาร์พอดีนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาสั่งถอนได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ20ดอลลาร์เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า20ดอลลาร์นี้นะครับมันแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับมันเท่ากับ 31.94 สตางค์นะครับค่าเงินมันก็ลงเรื่อยๆเนาะ20ดอลลาร์นะครับ20ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับก็คือ630บาทนะครับนี่คือรายได้ที่เราจะได้รับเพียงแค่เรานะครับทำการคลิกดูโฆษณานะครับอย่างน้อยเนี่ยวันละ10คลิกแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเขาให้เราดูได้แค่วันละ10คลิกนะครับหรือว่า10โฆษณาถ้าเราดูทุกวันนะครับแล้วก็ดูครบนะครับเราเนี่ยจะได้รับรายได้วันละ 0.8 นะครับ25วันก็20เหรียญ นะครับเราก็ถอนได้เลยทันทีนะครับซึ่งสำหรับการทำเงินกับแพลตฟอร์มนี้นะครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับการทำเงินก็ง่ายๆนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็ทำการดูโฆษณานะครับโดยการที่คลิกนะครับข้อความที่อยู่ด้านล่างโฆษณาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็รอนะครับประมาณ10วินาทีนะครับประมาณ10วินะครับเสร็จแล้วโฆษณานะครับมันจะทำการรีไดเรกกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะได้รับเงิน 0.08 ต่อ1โฆษณานะครับเวลาเราคลิกเนี่ยเราจะคลิกได้สูงสุดแค่10ครั้งนะครับหรือว่า10โฆษณาต่อวันนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกไปได้ทั้งหมด25วันนะครับเราก็จะมีเงินเท่ากับ20ดอลลาร์หรือก็คือเท่ากับขั้นต่ำในการถอนนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะถอนเงินจากเว็บไซต์ appshareonline.com นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้นะครับหรือว่าอยากจะหาเงินออนไลน์เพื่อเอาไว้สำหรับจ่ายค่าเน็ตของตัวเองนะครับหรือว่าเอาไว้จ่ายสำหรับซื้อของที่อยากได้ส่วนตัวนะครับหรือว่าอยากจะเอาไว้จ่ายพวกของจุกจิกที่อยากจะได้นะครับผมแนะนำเลยนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำเงินบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำแบบทำง่ายที่สุดเลยนะครับคราวนี้นะครับมาถึงวิธีการสมัครกันบ้างนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการยืนยันอีเมลอะไรนะครับเวลาเราคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็สมัครสมาชิกแล้วก็เริ่มทำเงินได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับมันจะเป็นขั้นตอนของการสมัครนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกข้อมูลตามนี้เลยนะครับก็คือช่องแรกนะครับ username หรือว่า ID ของเรานั่นเองนะครับเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเหมือน ID Line ของเราเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับเป็นpassword นะครับหรือก็คือรหัสผ่านนั่นเองนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านนะครับเอาที่แนะนำว่าปลอดภัยเลยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างจะทำง่ายแล้วก็ได้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับช่องต่อไปนะครับก็คือชื่อนะครับอันนี้เป็นชื่อจริงกับนามสกุลของเราเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะใส่เป็นมาร์คนราธิปแล้วกันนะครับต่อไปนะครับช่องนี้นะครับก็คืออีเมล PayPal ของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่เวลาเราถอนเงินนะครับเราจะได้ถอนเงินเข้าสู่อีเมล PayPal ของเราเลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับนี่เลยนะครับไทยแลนด์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลงมาช่องสุดท้ายนะครับช่องนี้เนี่ยก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เรากรอกเป็นเบอร์ภาษาไทยของเราไปเลยนะครับก็คือใส่เลข0ไปเลยนะครับอย่างผมนะครับก็คือ094นะครับ1403742นะครับอันนี้เบอร์ผมนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการกด sign up ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆ นะครับทำการกด sign up ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะทำการ redirect เว็บไซต์นะครับมาหน้าล็อกอินหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับเอา username นะครับหรือก็คือช่องแรกของเราตรงนี้นะครับ ID ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอารหัสผ่านนะครับที่เราเนี่ยได้ทำการตั้งเอาไว้นะครับเอามากรอกตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการกด sign up ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปทำการคลิกโฆษณาได้เลยนั่นเองนะครับอย่างผมนะครับตอนนี้เนี่ยก็คลิกครบแล้วนะครับ10โฆษณานะครับก็ได้เงินมาที่ 0.8 ดอลลาร์นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่ผมครบ20ดอลลาร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจนะครับอยากจะทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสามารถคลิกลิงก์สมัครได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมก็สอนไปตามที่เมื่อกี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับ appshareonline.com นี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับอะไรใหม่ๆได้รู้จักกับแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับ
โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนจะชอบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ